แจกสูตร5เมนูกาแฟเย็นมาตรฐานยอดนิยมหยิบปากกามาจดหรือว่าเซฟได้เลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูสูตรมาทำความเข้าใจกันก่อนข้อแรกก็คือกาแฟเย็นไม่มีสูตรตายตัวไม่มีผิดไม่มีถูกแต่เป็นการนำเอาเอกลักษณ์โดดเด่นของเมนูนั้นๆมานำเสนอและข้อ2สูตรที่นำเสนอในคลิปนี้เพื่อนๆสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์ซึ่งสามารถปรับสูตรได้ตามปัจจัยต่างๆเช่นกลุ่มลูกค้ารูปแบบร้านของเราทำเลที่ตั้งและวัตถุดิบที่ใช้พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเมนูแรกเอสเย็นหรือว่าไทยสไตล์ไอซ์คอฟฟี่เลือกใช้เป็นกาแฟคั่วกลางค่อนเข้มหรือว่าคั่วเข้มสกัดกาแฟในอัตราส่วน1ต่อ3ผมใส่กาแฟลงไป20กรัมน้ำกาแฟไหลออกมา60กรัมเมนูนี้จะเน้นความเข้มของตัวกาแฟแล้วก็ความหวานมันจากนมข้นหวานสูตรนี้ใช้30 ml นมข้นจืด30 ml และนมสดอีก60 ml ซึ่งถ้ากาแฟเข้มมากเราก็สามารถเติมน้ำเชื่อมลงไปอีกสัก10ถึง15 ml ได้ครับจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเทลงในแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟจากนั้นเราก็ตักน้ำแข็งมาเติมซึ่งโดยปกติแล้วเราจะใช้น้ำแข็งหลอดเล็กประมาณนี้สำหรับร้านทั่วไปซึ่งเมื่อใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็จะเต็มแก้ว16ออนพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเอสเย็นเมนูยอดนิยมของคนไทยมาต่อกันที่อเมริกาโน่แก้วนี้ผมใช้กาแฟคั่วอ่อนถ้าลูกค้าสั่งเมนูนี้เราจะเตรียมน้ำก่อนครับใส่น้ำเปล่าลงไป120 ml บอกทริคให้นิดนึงสำหรับใครที่ใช้แก้วกาแฟทรงนี้สังเกตตรงรอยหยักของแก้วครับตำแหน่งรอยหยักนี้ก็คือ4ออนหรือ120 ml เมนูนี้เป็นเมนูที่ผมชอบดื่มขอใช้เป็นไอซ์บอลแล้วกันครับเพราะไอซ์บอลจะละลายช้าและคงรสชาติได้ดีกว่าเตรียมน้ำกับน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเตรียมกาแฟกันครับอเมริกาโน่เย็นสูตรนี้จะเน้นดื่มสบายๆสกัดกาแฟในอัตราส่วน1ต่อ2กาแฟ20กรัมน้ำกาแฟ40กรัมซึ่งโดยมาตรฐานสากลแล้วเราก็จะไม่ใส่น้ำเชื่อมครับมีแค่ส่วนผสมของกาแฟกับน้ำเปล่าได้ช็อตเรียบร้อยแล้วก็ราดลงไปเลยครับการใช้ไอซ์บอลก็จะทำให้น้ำกาแฟได้ไม่เต็มแก้วนี่คือเหตุผลว่าหลายๆร้านเลยเลือกใช้แก้ว12ออนแทน16ออนเพราะเขาเน้นที่เรื่องของคุณภาพและรสชาติมากกว่าปริมาณทีนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับกาแฟแก้วเดิมปริมาณน้ำเท่าเดิมแต่เปลี่ยนน้ำแข็งเห็นไหมครับว่าพอเราใช้น้ำแข็งก้อนเล็กน้ำกาแฟก็เต็มแก้วครับอเมริกาโน่เย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วครับต่อมาก็คือเมนูคาปูชิโน่เย็นผมใช้กาแฟลาวบริเวณคั่วกลางในสูตรนี้ผมจะทำให้เห็นการทำงานอีกหนึ่งรูปแบบครับโดยการเตรียมส่วนผสมของนมในแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟเริ่มต้นด้วยนมข้นหวาน15 ml นมข้นจืด45 ml และนมสดอีก45 ml ครับจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันสูตรนี้ก็จะให้ความหอมมันแต่หวานน้อยครับผมสกัดกาแฟในอัตราส่วน1ต่อ 2.5 ก็คือผงกาแฟ20กรัมน้ำออกมา50กรัมครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งใส่น้ำแข็งจากนั้นท็อปด้วยโฟมนมตามสไตล์และเอกลักษณ์ของคาปูชิโน่จบด้วยการโรยผงโกโก้ลงไปด้านบนเล็กน้อยโฟมนมหนาๆแบบนี้เราก็จะใช้ฝาโดมในการเสิร์ฟคาปูชิโน่เย็นได้แล้วครับแล้วก็มาถึงเมนูลาเต้เย็นเมนูโปรดของใครหลายคนยังคงใช้เมล็ดกาแฟคั่วกลางเช่นเคยครับเพราะอยากเน้นความกลมกล่อมของกาแฟกับนมใช้สูตรเดียวกับอเมริกาโน่เย็นเพียงแค่เปลี่ยนจากน้ำเป็นนมสดครับสกัดกาแฟในอัตราส่วน1ต่อ2เหมือนเดิมกาแฟ20กรัมน้ำกาแฟไหลออกมา40กรัมเสร็จแล้วก็ค่อยๆราดช็อตลงไปครับหรือใครจะผสมนมกับกาแฟให้เข้ากันแล้วเสิร์ฟแบบไม่ต้องแยกชั้นก็ได้นะครับเมนูนี้โดยปกติเราก็จะไม่เติมความหวานแต่สำหรับลูกค้าบางกลุ่มหรือบางพื้นที่ก็อาจจะต้องเติมความหวานให้เขาสักหน่อยครับมาถึงเมนูสุดท้ายมอคค่าเย็นครับสามารถใช้เป็นกาแฟคั่วกลางค่อนเข้มหรือว่าคั่วเข้มก็ได้ครับเริ่มด้วยการตักผงโกโก้ลงไปในถ้วยตวงสูตรนี้ใช้อยู่ที่5กรัมจะได้รสชาติของโกโก้และกาแฟที่ค่อนข้างบาลานซ์จากนั้นสกัดเอสเปรสโซ่ในอัตราส่วน1ต่อ3ใส่กาแฟ20กรัมน้ำกาแฟไหลออกมา60กรัมแล้วก็คนให้เข้ากันครับเติมนมข้นหวาน45 ml เพราะโกโก้กับกาแฟค่อนข้างขมคนให้ละลายเข้ากันอีกครั้งครับเทนมข้นจืดลงไป40 ml และตามด้วยนมสดอีก50 ml เทส่วนผสมทั้งหมดลงในแก้วที่จะใช้เสิร์ฟซึ่งเพื่อนๆอาจจะตกแต่งด้วยซอสช็อกโกแลตก็ได้นะครับโดยปกติแล้วเราจะใส่โฟมนมหรือไม่ใส่โฟมนมก็ไม่ผิดนะครับแต่ในสูตรนี้ผมอยากให้ตอนที่เราดื่มมีความละมุนอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเรารับประทานของหวานหรือว่าขนมก็เลยเลือกใช้วิปปิ้งครีมเพื่อท็อปด้านบนตีวิปปิ้งครีมให้ฟอร์มตัวแต่ไม่ต้องแข็งมากนักแล้วก็ราดลงไปบนเครื่องดื่มได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายอาจจะโรยด้วยผงโกโก้หรือว่าซอสช็อกโกแลตด้านบนหรือจะตกแต่งในรูปแบบอื่นๆที่แตกต่างออกไปอาจจะวางช็อกโกแลตหรือเป็นคิตแคทก็ได้นะครับและนี่ก็คือเมนูมอคค่าเย็นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ5เมนูกาแฟเย็นลองนำไปทำตามหรือว่าลองปรับสูตรกันดูนะครับใครที่ชอบเมนูไหนก็มาคอมเมนต์กันหน่อยหรือถ้าชอบทุกเมนูก็แชร์ออกไปได้เลยนะครับ Enjoy your drink อร่อยกับบอยสวัสดีครับ